บกับ Channel Come Sing Family เพื่อให้คลิปมันยาวนะคะเราก็เลยต้องแบบว่าหาอะไรเล่นนะคะทุกคนเอ้ยไม่ใช่นะคะวันนี้นะคะเบสได้รับมอบหมายมารับโบ๊ทที่โรงเรียนนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะทุกคนว่าทำไมต้องถ่ายแบบว่าคลิปล่าสุดก็ทำการบ้านอีกคลิปนึงก็แบบว่าโบ๊ทเลิกเรียนมาแกล้งเบสแล้ววันนี้เบสมารับโบ๊ทที่โรงเรียนทำไมมันแบบมีคำว่าแบบชุดนักเรียนโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เปิดเทอมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์ที่เราทำได้ก็จะเกี่ยวกับโรงเรียนซะส่วนใหญ่เพราะว่าคือโบ๊ทก็ยังเรียนและเบสก็ยังเรียนนะคะแต่ว่าเบสไปเรียนออนไลน์นะคะแต่ว่าโบ๊ทเนี่ยเขาก็เปิดเรียนแล้วก็เรียนที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้แบบออกไปข้างนอกอันนี้ต้องขอโทษขออภัยแฟนคลับทุกท่านด้วยนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะไปทำคอนเทนต์ข้างนอกได้เท่าไหร่เพราะเราก็ต้องเรียนนะคะโอเคอันนี้ขอโทษอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเราจะมารับโบ๊ทที่โรงเรียนนะคะซึ่งโบ๊ทเขาบอกว่าเนี่ยเขาว่าอยากไปซื้อของเพราะว่าแม่ไม่อยู่นะคราวนี้แม่กับพ่อไม่อยู่เขาก็เลยบอกว่าพี่เบสรับโบ๊ทเสร็จแล้วพาโบ๊ทไปช้อปปิ้งหน่อยอันนี้คือแอบพ่อกับแม่ไม่ให้พ่อกับแม่รู้นะคะแต่ว่าเบ๊ทมีแผนเด็ดที่จะมาแกล้งแบบหนักๆแกล้งอ่ะเบ๊ทอยากแกล้งอ่ะก็คือว่าเบ๊ทจะทำเป็นว่าไปรับนางช้านะคะซึ่งตอนนี้เบ๊ทถึงโรงเรียนโบ๊ทแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา4โมงนิดๆนะคะเป็นเวลา4โมง14นาทีนะคะซึ่งเดี๋ยวเบสจะให้นางรออยู่งั้นอะจนแบบ5โมง6โมงนะคะแล้วดูสิว่านางจะทำยังไง จะสำเร็จหรือเปล่าภารกิจจะสำเร็จหรือไม่นะคะเราต้องรอดูแต่เบสไม่กล้าลงไปเพราะว่าถ้าเบสลงไปแล้วเนี่ยเด็กๆเขาก็จะรู้ว่าพี่เบสมาแล้วเขาจะไปฟ้องโบสว่าพี่เบสมารับแล้วนะอะไรเงี้ยเบสก็เลยขอนั่งรอแบบนั่งดูเชิงในรถก่อนดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงไปแอบถ่ายโบสนะคะว่าเฮ้ยนางจะรู้ตัวไหมว่าไม่มีคนมารับนางเนี่ยวันนี้นางนอนที่โรงเรียนไปเลยไหมคนเวลาสักสองทุ่มอะไรเงี้ยเราไปแกล้งนางกันค่ะa few moments later ฮัลโหลแม่เบสจะถ่ายคลิปแกล้งโบสนะว่าไปรับโบสช้าแต่เบสถึงโรงเรียนแล้วแล้วแต่เดี๋ยวเบสจะทำเป็นแบบว่านั่งอยู่ในรถแล้วให้นางโทรตามเลยว่าจะลงไปแอบถ่ายอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเจอนางเลยหรือเปล่าเดี๋ยวโป๊ะโอ้มันเตะบอลมันไม่สนใจหรอกได้ทางนั้นเดี๋ยวเราไปซุ่มถ่ายกันนะคะทุกคนโอเคโอเคแม่ก็ไม่ต้องตกใจนะถ้ามันโทรไปฟ้องว่ามีใครไปรับอ่ะโอเคโอเคถึงแล้วนะคะทุกคนเขาบอกว่าถ้าเราจะเดินไปรับโบ๊ทต้องเดินทางไหนฮัลโหลอยู่ไหนยังไม่ถึงเลยรอก่อนโอเคโอเคอยู่ไหนอะแกอยู่ตรงไหนอะเปิกแล้วเปิกรออยู่ที่ไหนอะจะรีบไปถ่ายไปไหนรออยู่หลังโรงเรียนใช่ปะใช่โอเคโอเครออยู่นั่นแหละหลังโรงเรียนเราเดินผ่านมาแล้วแต่เราไม่เจออะทุกคนเรายังไม่เจอโบ๊ทเลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่านั่งอยู่ตรงไหนนะเอ้ยเหมือนจะเห็นเหมือนจะเห็นทุกคนเปลี่ยนมุมกล้องก่อนตรงนั้นต้นไม้มันเยอะแอบยังไงดีวะเฮ้ยตื่นเต้นไปหมดแต่ก็ไม่เห็นว่าจะต้องมีใครใครมาเคียงจักรพรรดิ6ทับ3ค่ะจักรพรรดิ6ทับ3ค่ะ
20 minutes later. มู่เอิญ 4/4 ไปได้เลยครับอ้าวใครอ่ะน้องณนนท์ 4/4 น้องณนนท์ 4/4 เมธาสิทธิ์ 2/1 เมธาสิทธิ์ 2/1 มู่เอิญ 4/4 มู่เอิญ 4/4 ค่ะบุญยลดา 4/3 บุญยลดา 4/3 นัทยุทธ์ 1/1 นัทยุทธ์ 1/1เวลา 18 นาฬิกาเบ้นเหนื่อยทุกคนถ้าพวงก6/1ค่ะเฉลยนางดีมากน้องฟ้า6/1ค่ะน้องฟ้า6/1ค่ะนอนน้องฟ้า6/1ค่ะนี่คือว่า6/2ค่ะนี่คือว่า6/2ค่ะคนมันเดินมาแถวๆนี้ทำไงดีน้องทีม6/1ค่ะน้องทีม6/1ค่ะเดินกลับไปแล้วแกช้าแกนั่งรอที่โรงเรียนคนเดียวมิชชั่นมีแผนเด็ดที่จะมาแกล้งแบบหนักๆให้ฉันรอแล้วได้อะไรให้ฉันรอฉันตอนสรุปก็คือภารกิจไม่สำเร็จว่าจะให้นางรออยู่งั้นสักทุ่มหนึ่งนะคะแต่ว่ารู้จักมิชชั่นฟิลไหมคะเบสทำเนียนสุดๆแล้วแต่บูอ่ะจับได้อ่ะคือโรงเรียนขอโทษได้ไหมใสอ่ะแล้วคลิปนี้จะกี่นาทีเนี่ย5นาทีแล้วมั้งเพราะแกคนเดียวเลยปึกตอนนี้ที่บอสโทรมาที่บอกว่าใกล้ถึงโรงเรียนแล้วคืออยู่ในรถใช่รู้ได้ไงเซนประสบการณ์เนาะประสบการณ์ทุกคนทานก่อนหลังจากที่เราลองแก้หมดที่สำเร็จเสียงบอกไปปะหลังจากที่เบนนะคะแก้หมดที่โรงเรียนไม่สำเร็จวันนี้นะคะเบนจะมาแก้หมดรอบนี้ต้องสำเร็จจะได้มิชชั่นเฟลเป็นการแก้ที่เพิ่งนึกออกนะคะง่ายๆเหมือนมีคนมารอจ้ารออะไรรอใช่ไหมโอ้นี่ดูกล้องกล้องเข้ามาใกล้ๆค่ะมาดูน้ำโบ๊ทนะคะวันนี้น้ำโบ๊ทเขาจะมาสตรีมนะคะแล้วก็อะไรเนี่ยเก่งอะไรเก่งอะไรฉันไม่เข้าใจฉันบอกแกจะสตรีมให้แฟนคลับไปดูในโบ๊ทบุยไงฝากช่องให้นั่นแหละพูดต่อหน้ากล้องยังไม่ให้นะพูด
ไลค์กระแจกระจายนะคะถ้าใครอยากให้เมสซี่โบสอีกนะคะตอนนี้เลยค่ะเมสซี่มาดีร้องร้องไห้เดี๋ยวนี้ผีบอสผีบอสจะร้องนะโดนปอบช่วยโบ๊ทลูกหมาช่วยโบ๊ทอ่ะไม่ไหวค่ะเหนื่อยลูกหมาจะช่วยใครเ